ผมแนะนำอีกอย่างได้ไหมครับพี่เปิดแอปฮะเพราะถ้าคุณจะควบคุมคนไปใช่ไหมมีรอยกระทงชนะเปิดแอปเลยมีรอยกระทงชนะเลยว่าคุณจะไปที่ไหนไปได้กี่คนใครได้ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่จะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมมติผมจะไปรอยกระทงสระจุฬาอาจารย์พิษสระจุฬาตอนนี้มีคนมาแล้ว300คนอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวนะแล้วคุยกันเสร็จตกลงรอยกระทงวันที่เท่าไหร่19ครับ19ใช่ไหมใช่19นี่คือวันศุกร์วันศุกร์ครับโอ้ยเราก็ต้องจัดกันที่นี่เลยใส่ชุดลอยกระทงกันมาเลยแต่นี่ไงนายกบอกนะว่าทุกคนต้องทำความมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแล้วจะไปตรวจความพร้อมก่อนวันงาน1สัปดาห์ถ้าไม่พร้อมก็จะทำให้จัดงานเดี๋ยวฮะ1สัปดาห์1สัปดาห์คุณจะไปตรวจอะไรฮะก็ยังงงเขาจะไปตรวจก็ photo op แต่เมื่อกี้ตอนคุณเก๋อ่านผมก็ลุ้นนะเห็นบอกมีจุดบริการแอลกอฮอล์ผมก็แหมนึกว่าจะใช่แอลกอฮอล์ล้างมือเจลแอลกอฮอล์เจลอีกเรื่องนึงนะครับคุณรัชนาธารเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆสามารถจัดงานลอยกระทงในปีนี้ได้แล้วนะครับแต่มีเงื่อนไข3เงื่อนไขครับนะฮะ1นะครับรณรงค์ให้ปลอดเหล้าฮะสองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกทางน้ำตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่ใช้รับส่งประชาชนและ3ขอความร่วมมือนะครับผู้จัดงานและหน่วยงานเพิ่มมาตรการป้องกันการควบคุมการระบาดโดยควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรมแล้วก็ให้ทุกที่จัดงานลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิและจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออกมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลมีจุดจัดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิดนะฮะต้องทำความสะอาดห้องสุขาทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงเปิดแอปฮะเพราะถ้าคุณจะควบคุมคนไปใช่ไหมมีรอยกระทงชนะเปิดแอปเลยมีรอยกระทงชนะเลยว่าคุณจะไปที่ไหนไปได้กี่คนใครได้ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่จะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมมติผมจะไปรอยกระทงสระจุฬาอาจารย์พิษสระจุฬาตอนนี้มีคนมาแล้ว300คนอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวนะแล้วคุยกันเสร็จตกลงรอยกระทงวันที่เท่าไหร่19ครับ19ใช่ไหมใช่19นี่คือวันศุกร์วันศุกร์ครับโอ้ยเราก็ต้องจัดกันที่นี่เลยใส่ชุดลอยกระทงกันมาเลยแต่นี่ไงนายกบอกนะว่าทุกคนต้องทำความมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแล้วจะไปตรวจความพร้อมก่อนวันงาน1สัปดาห์ถ้าไม่พร้อมก็จะทำให้จัดงานเดี๋ยวฮะ1สัปดาห์1สัปดาห์คุณจะไปตรวจอะไรฮะก็ยังงงเขาจะไปตรวจก็โฟโต้ออฟแต่เมื่อกี้ตอนคนแก่อ่านผมก็ลุ้นนะเห็นบอกมีจุดบริการแอลกอฮอล์ผมก็แหมนึกว่าจะใช่แอลกอฮอล์ล้างมือเจลแอลกอฮอล์เจลนะส่วนเมื่อวานจำได้ไหมเราอ่านข่าวกันก็มีปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันเหมือนว่าจะเปิดแต่เปิดแล้วทางผู้ว่าของเราที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าไม่ได้มันต้องมีเงื่อนไขวันนี้ก็มาเสนอรายละเอียดนะฮะครับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกทม.ออกมาติมาแล้วอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษโอเคตอนนี้นะสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆเปิดได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปิดได้นี่ไงร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไปเปิดให้บริการตามเวลาปกติก็คือคุณจะเปิดกี่โมงก็ได้แล้วตอนนี้เพราะกรุงเทพไม่มีเคอร์ฟิวถูกไหมครับแต่ถ้าแอลกอฮอล์จะต้องให้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐานชามันคืออะไรมันเป็นระบบคัดกรองของการท่องเที่ยวครับที่คุณจะต้องซับมิดเอกสารเข้าไปนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้นะแล้วประเด็นก็คือห้ามดื่มเกิน3ทุ่มห้ามดื่มเกินวันละ3ทุ่มดื่มเกินวันละ3ทุ่มจ้าเดี๋ยวนี้แล้วเคยมีการวิจัยไหมว่าคนเราจะดื่มกันตอนกี่โมงก็ส่วนใหญ่เขาดื่มกันหลังเลิกงานนี่มันอารมณ์เหมือนสมัยอยู่อังกฤษอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวรถเที่ยวสุดท้ายจะหมดไม่แต่รถไม่หมดเลยไงเพราะทุกอย่างคุณเปิดมาตามปกติแล้วผมก็งงว่าแล้วถ้าคุณจะให้คนที่ขายเครื่องดื่มเข้ามาตรฐานชาเนี่ยนะก็สั่งตุนไว้ก่อนคุณจะต้องบอกคุณต้องบอกเขาตั้งแต่3เดือนก่อนว่าถ้าคุณจะขายแอลกอฮอล์ต้องอยู่ในมาตรฐานชานี่อยู่ดีคุณก็ประกาศตู้แบบเนี้ยถามว่าร้านเล็กร้านน้อยที่เป็นตายหมดฮะตายหมดแล้วเมื่อวานเนี่ยแกแถมมาแล้วไงว่าอนุญาตให้ดื่มเนี่ยจะอนุญาตให้ดื่มเฉพาะในโรงแรมผมไปเจอบางร้านใส่แก้วกระดาษให้ฮิ้วนี่ขอโทษนะครับฮูรู้เลยแอบเห็นว่าฮิ้วถุงกระดาษมาให้เกสแล้วก็เอาแก้วกระดาษมาให้เขาก็ต้องทำมันเขาจะอยู่รอดยังไงก็นั่นแหละสิกินที่บ้านก็ได้ไหมแล้วประเด็นนี้คืออะไรสรุปก็คือเอาอีกแล้วอ่ะอินดีเอ็นใครได้ประโยชน์เมื่อวานท่านผู้ว่าก็พูดไปว่าให้กินในโรงแรมได้ก็คือเน้นและใครมีมาตรฐานชาส่วนใหญ่ก็โรงแรมก็อย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันจะฟื้นฟูเศรษฐกิจผมคุยคุณสุรนันท์เวชชาชีวะที่ทำร้านอาหารหลายร้านตอนแรกกลัวนะเพราะว่ามันมีชากับชาพลัสอีกนะชาพลัสยากกว่าชาอีก
ยงดีที่เป็นแค่ชาแกบอกว่าถ้าเกิดชาพลัสนะจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ร้านจะเป็นแค่พวกธุรกิจเจ้าสัวไม่แล้วประเด็นมันคืออะไรหมายความว่าส่วนใหญ่มาตรฐานเนี่ยนะมันเซฟเฮลมันก็คือแบบเนี่ยพนักงานฉีดวัคซีนแล้วมีการตรวจ ATK บ่อยๆอะไรเงี้ยมันต้องมีไม่ถ้างั้นเราเปลี่ยนแนวให้ไปซื้อเข้ามากินได้ไหมแล้วก็เปิดร้านขายเหล้าข้างๆแทนก็ไม่ได้ไม่เสิร์ฟเหล้าในร้านนึกออกป่ะก็ซื้อเหล้าแล้วก็มากินในร้านเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมีใครเสิร์ฟไงไม่เพราะว่าเป็นการบริโภคนั่งบริโภคไม่ได้บอกว่าถึงทีนี้ประเด็นคือผมยังงงอยู่ผมเผอิญไม่ใช่สายนี้ก็คือว่าการให้มีการบริโภคเครื่องดื่มได้เฉพาะที่ร้านและไม่เกิน 3:00 นแปลว่าหลัง 3:00 นก็กินไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าไม่ใช่สั่งไม่ได้กินไม่ได้ด้วยไม่ใช่แบบครัวปิดแล้วคือเหล้าไม่ครัวร้านข้าวต้มเปิด24ชั่วโมงได้แต่ว่าคุณกินเหล้าได้ถึง 3:00 นหลัง 3:00 นนี้ต้องคุณต้องจิบน้ำปานะคุณต้องกินนะนอกจากนี้นะร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดเปิดให้บริการได้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เปิดโรงภาพยนตร์เปิดแต่ว่าต้องจำกัดให้ผู้ใช้บริการไม่เกิน175ร้านเสริมความงามอันนี้สนุกนะเปิดแล้วนะครับแต่นะผู้ที่ให้บริการนะครับเดี๋ยวนะฮะร้านร้านสักถ้าร้านสักผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนครบหรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ภายในระยะเวลา72ชั่วโมงถ้าพี่จะไปสักพี่ต้องฉีดแล้วแล้วต้องมีผลนะมีผล ATK หรือ RT-PCR นะฮะสปานวดแผนไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดแล้วที่ผู้รับบริการอันนี้ในไปทางพี่ชูเฉพาะการใช้บริการใช้น้ำแต่ว่าอาบอบนวดจะไม่เปิดเหรอเฉพาะการใช้บริการประเภทใช้น้ำสปานวดแผนไทยก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าตัวให้ถ้าจะไปสปาเนี่ยถ้าจะไปสปาที่มีน้ำนะไม่ใช่สปาไม่มีสปามันมีแบบไม่มีน้ำด้วยนะฮะมีสิแล้วทำไมเขาไม่ให้ก็นวดอย่างเดียวแล้วทำไมเขาไม่ช่วยส่งเสริมว่าให้ต้องรับวัคซีนทุกร้านเนี่ยได้ ATK ไปแล้วลูกค้าจะใช้ก็ตรวจแล้วก็รอผลแล้วก็รับบริการนั่นสิอบตัวก็คือต้องมีผลใช่ไหมอะไรนะที่ยังไม่ได้อาบอบนวดเหรออาบอบนวดตรงไหนอาบอบนวดผับบาคาราโอเกะร้านสระว่ายน้ำอินเทอร์เน็ตตู้เกมสนามชนไก่สระว่ายน้ำสนามสระว่ายน้ำได้อาบอบนวดไม่ได้ใช่สนามชนโคสนามปากัดสนามม้าสนามปากัดยังไม่ให้เลยอ่ะสนามกัดปลาแล้วก็ห้ามนะครับจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลเกิน 1,000 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางกทม.เนี่ยชอบจริงๆแบบเนี้ยนะครับจะไออันที่ห้ามตลอดเนี่ยที่ผมแต่นี้ไม่ห้ามนะครับสถานให้บริการควบคุมน้ำหนักศูนย์พระเครื่องสนามพระเครื่องสวนสัตว์สถานที่จัดแสดงสัตว์เปิดได้ห้ามกัดกันเฉยๆเปิดดูได้ศูนย์พระเครื่องนี่เขาก็อาจจะได้กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเรื่องของที่แปลกนี่อาจารย์รู้อันนี้แปลกมากคือตอนนี้เมื่อกรุงเทพคุณปลดโคฟิลคุณเป็นพื้นที่สีฟ้าจัดกิจกรรมได้แต่กระทรวงสาธารณกระทรวงสาธารณการบอกว่าหมุนเวียนทำงานอะไรเนี่ยคุณยังไม่อยากมาทำงานเหรอฮะเฮ้ยเอาจริงใช่ไหมแต่ตรงนี้เขาบอกว่าสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอ้น้ำไม่ใช่ไม่ได้ข่าวต่อไปแล้วจันทร์พิพัฒน์คือคุณสุภาพจำปาทองไปกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องมาตรการป้องกันแล้วก็คุมการระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพปริมณฑลให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานวันละ 30% ก็ตอนนี้กรุงเทพไม่ได้พื้นที่สีแดงแล้วไงเป็นพื้นที่สีฟ้าแล้วให้ครูเข้ามาทำงานแค่ 30% แล้วใครจะสอนหนังสือเด็กล่ะฮะอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้เน้นการสอนหนังสือพวกนี้หมายถึงข้าราชการของกระทรวงเหรอเจ้าหน้าที่ก็เหมือนจุฬาเนี่ยวันที่1เปิดแล้วแต่ไม่ได้ให้อาจารย์เข้าแต่หมายความว่าฝ่ายกิจการนิสิตฝ่ายทะเบียนอะไรเงี้ยต้องแบกคอมพิวเตอร์กลับมาจากบ้านแล้วไม่แต่เขาบอกเลยนะให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานนะฮะในหน่วยงานสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทำงานในแต่ละวันไม่เกินร้อยละ30ของบุคลากรทั้งหมดมันก็รวมครูรวมอะไรอยู่แล้วเข้าได้หมดแล้วนะเจ้าหน้าที่แต่ว่าจะเข้าห้องสมุดเนี่ยธรรมศาสตร์ก็เปิดแล้วนะห้องสมุดแต่เขาจะมีเกณฑ์ว่าเข้าได้กี่คนแล้วต้องจองล่วงหน้าแล้วต้องฉีดวัคซีนแล้วห้องสมุดเนี่ยจะเปิดแล้วเพราะไม่งั้นเด็กลำบากมากนะเวลาเรียนว่าจะยืมได้เป็นอาทิตย์ไม่แต่ประเด็นคือวิธีคิดนี่มันคืออะไรอ่ะก็ในเมื่อคุณจะทยอยเปิดโรงเรียนแล้วถูกไหมฮะทำไมเจ้าหน้าที่ทำงานแค่ 30% นั่นน่ะสิยังหรอกโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเท่าที่ทราบเป็นอย่างนี้ครับโรงเรียนเนี่ยคือบอกว่าเปิดได้แต่ยังมีโรงเรียนจำนวนมากซึ่งจะไม่เปิดยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่จริงนะแต่มันไม่เปิดเพราะอะไรพี่อย่างเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันต้องขออนุญาตโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องขอจากกรมอนามัยประเด็นก็คือเขาขอกันไปเดือนๆกรมอนามัยมันไม่มาตรวจสักทีมันเกิดปัญหาแบบนี้ด้วยฮะบางโรงเรียนก็เปิดแล้วตั้งแต่กลางเดือนตุลาก็มีสอนแล้วนะฮะบางโรงเรียนนี่ยังต้องรออยู่เลยทั้งที่เขาทำทุกอย่างตามมาตรฐานครบเรียบร้อยอันนี้มันคือประเด็นของศักยภาพของการทำงานของหน่วยงานรัฐเอง
ครับ